จับสลากโตโยต้าลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายบิ๊กแมตช์แชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชน BEC เทโรศาสนะสมาคมฟุตบอลใช้แผน2หากสนามฟุตซอลหนองจอกไม่เสร็จโยกพิธีเปิดที่อินดอร์หรือโคราชแทนทีมชาติไทยยกเลิกอุ่นแข้งเดือนกันยายนเหตุหลายทีมมีคิวฟาดแข้งแล้วแถลงมิดเดอะเพรสคึกคักกีแลนอัดฉีด1ล้านคว่ำฉลามชนอาทิตย์นี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการตะลุยแดนลูกหนังไทยรวดเร็วทันใจไวกว่าทุกสำนัก